วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระบิดาผู้เป็นที่รักข้อความจากเจ้าฟ้าชายชาวถึงเจ้าชายฟิลิปในฐานะตัวแทนแห่งราชวงศ์อังกฤษเจ้าฟ้าชายชาลส์เจ้าชายแห่งเวลส์ทรงมีพระดำรัสถึงการจากไปของเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินบะระผู้เป็นพระบิดาช่วงบ่ายวันนี้10เมษายน2564โดยในพระราชดำรัสจากเจ้าชายแห่งเวลส์ได้ทรงยกย่องถึงพระราชกรณียกิจที่เจ้าชายฟิลิปทรงปฏิบัติมาตลอด70ปีที่ทรงดำรงพระอิสริยยศข้าพเจ้าอยากกล่าวยกย่องพระบิดาตลอด70ปีที่ผ่านมาท่านไม่เพียงปฏิบัติหน้าที่และอุทิศพระองค์เพื่อสมเด็จพระราชินีนาถเพื่อครอบครัวเพื่อสหราชอาณาจักรหากยังครอบคลุมไปถึงเครือจักรภพทั้งหมดอีกด้วยอย่างที่ทุกคนคงจินตนาการได้ครอบครัวของเราคิดถึงพระบิดาอย่างสุดหัวใจพระองค์ทรงเป็นบุคคลผู้เป็นที่รักและน่ายกย่องยิ่งไปกว่านั้นแล้วข้าพเจ้าสามารถจินตนาการได้เลยว่าพระองค์รู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณเป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นว่ามีผู้คนมากมายขนาดไหนจากทั้งสหราชอาณาจักรเครือจักรภพและจากทั่วโลกซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าต่างร่วมอาลัยถึงการสูญเสียในครั้งนี้พระบิดาผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าทรงเป็นบุคคลที่พิเศษมากข้าพเจ้าเชื่อว่าเหนือสิ่งอื่นใดแล้วท่านคงจะรู้สึกปลาบเริ่มปิติหากได้เห็นว่ามีผู้คนจำนวนมากร่วมถวายความอาลัยและถวายพระเกียรติพระองค์อย่างสุดหัวใจและเมื่อมองจากมุมนั้นแล้วครอบครัวของเราเองจึงรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งเช่นกันเพราะเราจะยังคงระลึกถึงความสูญเสียในครั้งนี้และช่วงเวลาอันโศกเศร้านี้ต่อไปเจ้าฟ้าชายชาวทรงมีพระราชดำรัสณพระตำหนักไฮกรอฟหลังสำนักพระราชวังบักกิงแฮมได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าพระราชพิธีพระศพของเจ้าชายฟิลิปจะถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายตามพระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงไม่ต้องการให้มีการจัดตั้งพระศพให้ประชาชนเข้าร่วมถวายความอาลัยโดยพระราชพิธีพระศพจะถูกจัดขึ้นในวันที่17เมษายน2564ณโบสถ์เซนต์จอร์จพระราชวังวินเซอร์ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ